สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบ,บุคคลเฝ้าทถลอองพระบาท วันนี้เวลา12นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวางังสรพปทุมพระราชทานพระราชบรมกาศให้ในายอีเดนบูนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทุลรอ,องพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่และกราับบังคมทูลเกี่ยวกับการจัดงานฉลองครบ60ปีของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโอกาสนี้คุณหญิงสุมณทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาพร้อมคณะและ นางชลิตาเลิศบินยูผพ้่อในการฝ่ายประสานงานรัฐบาลไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียร่วมเข้าเฝ้าทุนอ,องพระบาทด้วยการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกน่คณะผู้เข้าเฝ้าทุนอ,องพระบาทด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตและดาและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้มีความร่วมมือกันด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายทั้งใน,นและต่างประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาด,ด้วยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระบรมราชาธินัดดามาศทรงเป็นประธานงานราชบันิตร่วมใจ61 วันนี้เวลา10นาฬิกา23นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัชด,ดามาตเสด็จไปยังโรงเรียนราชวินิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานงานราชวินิตร่วมใจ61ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรที่ได้พระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชวินิต เพื่อให้ผู้ปกครองครูนักเรียนและสิทธิเก่าได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาไรายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและศักยภาพในการนี้ประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่3ปีไม่มีวันลาและปฏิบัติงานดีเด่นนักเรียนดีเด่นผู้ช่วยเหลืองานสมาคมดีเด่นและผู้มีอุปการรักคุณที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมจำนวน100ราย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานกำเนิดโรงเดยนราชาวินิตเมื่อปี2509อีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทา,านแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยโดยคำว่าราชาวินิตเป็นนามพระราชทา,านมีความหมายว่าสถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีแห่งพระรบรมปกเกล้า ปัจจุบันจาักการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดอาเสียงระวาาราชวินิจสดุดีและอิทศการศาสตร์พระราชาพัฒนาคนดีในพระบารมีปกเกล้าซึ่งจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ โดยเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบสารพระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาาภูมิพลอดุลยเดชมรมนาวบพิษด้วยการนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มสารการเรียนรู้ต่างๆอาทิผลงานสิ่งประดิษฐ์พลังงานจากหัวแห้วของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการทดลองความต่างศักไฟฟ้าเคมีจากการสะสมอาหารและลำต้นใต้ดินซึ่งสามารถนำพลังงานไฟฟ้าจากพืชที่เป็นหัวมาเป็นเซลล์ไฟฟ้าฉีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าปัชรกิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง2561 วันนี้เวลาสินนกสีนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง2561นหอณหอประชุมมหาวิทยายลัยเชียงใหม่อำเภอเมือมเงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า หัวสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏนรัชกาลที่9เพื่อเผยพระรากิจกรรมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงทั้ง39แห่งในการนี้ประทานโลดรางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรโครงการหลวงและโครงการโรงเรียนพลาสติกอินโนพลัสในโรงเรียนพื้นที่โครงการหลวง ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศกา,การและกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศกา,การเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตรนิทรรศกา,การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศกา,การแนะนำพืชผักพันธุ์ใหม่เพื่อสุขภาพอาทิผักคราวเดซี่ควีนัวและอาบิว นทิทรรศการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบชุมชนโครงการหลวงกินดีอยู่ดีพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนการจาหน่ายสินค้าจากโครงการหลวงและบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดทั้งพืชผักผลไม้สมุนไพรเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่นหมอ้อแกงอบกรอบรสถ,ถั่วแดงหลวงซอสพริกหวานสามสีเห็ดหอมสวรรค์รวมทั้งสินค้าที่หมูลรในทิโครงการหลวงเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่สูงเช่นผ้าทอลายพื้นเมืองซึ่งาานำไปประยุกต์ในรูปแบบเครื่องแต่งกายกระเป๋าและเครื่องประดับต่างๆพร้อมรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงจัดกิจกรรมกิจกรรมจัดดอกไม้แห้งใส่แจกันการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มจากร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาจนถึงวันที่25ธันวาคม2561 สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเททองหล่อพระพุทธรัตนบุรีประชานาถวันนี้เวลา9นาฬกาสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตายาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณบริเวณด้านหน้าพระโสถวัดวัชบพิสจิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเททองหล่อพระพุทธรัตนบุรีประชานาตซึ่งสํานักงานอายการจังหวัดรัตนบุรีอําเภอรัตนบุรีจรังหวัดสุรินทร์ร่วมกับพุทธศาสนิก,กชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นในโอกาสครบ19ปีแห่งการก่อตั้งสํานักงานอายการจังหวัดรัตนบุรี โดยเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดหน้าตักกว้าง30นิ้วสูง85เซนติเมตรได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยะวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้เชิดอักษรพระนามออปประดิษฐานที่ฐานพระพุทธรูปดังกล่าวด้วย เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประิสฐานเป็นพระพุทธรูปประจำสำนักง,งานอายการจังหวัดร,รัตนบุรีเพื่อให้บุคลากรและพุทธศาสนิก,กชนทั่วไปได้สักการะบ,บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไปนอกจากนี้ยังได้จัดสร้างพระพุทธรัตนบุรีประชานาถขนาดหน้าตัก5นิ้ว จำนวน119องค์และพระกลิ่งอีกจำนวน5,000องค์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดสร้างพระพุทธรัตนะนะบุรีประชานาทด้วย องค์คมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัต,ะตะนะโกสินทร์โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างแต่งชุดไทยไปเที่ยวชมงานร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทย วันนี้เวลา17นาิกา32นาทีนอัมพลกิติอัมพลองคมตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัต,ะตะนะโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระรามพระราชบังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน ในการนี้องค์มนตรีถวยายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตมีการจัดแสดงิรศาศการต่างๆอาทิติทศาการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ําที่ให้ความรู้และแสงดงถึงความผูกพันความรักความเทิดทุนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ราชการที่หถึงราชการที่1ิกับประชาชน พระเทศนังไอสวรรดิท์ทิพยาอาจจำลองที่จัดสร้างโดยโกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมตัวอาคารวางบนน้ำล้นสองชั้นพร้อมพ่นไอหมอกบริเวณเสาอาคารและบริเวณน้ำลน้นเป็นจุดสำคัญที่มีผู้คนทุกเพศทุกวัยไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเทศกาลน้ำกับชีวิตจะแสดงภาพยนตร์สามิติน้ำกับชีวิตและภาพยนตร์สั้นสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ นิทรรศการภูเขาพระราชการณียกิจจำลองการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่วนที่สนามเสือป่ามีกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัต เช่นเสือ้อกระเป๋าและขวดน้ำรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีร้านสมาคมพระยาทหารเรือร้านสมาคมแม่บ้านมหาไทยและสมาคมแม่บ้านตำรวจ กิจกรรมมัชฉาผ่าโชคและสลากอุ่นไอรักให้ผู้ร่วมง,งานได้ร่วมสนุกลุ้นรางวัลอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมง,งานคือการถ่ายภาพร่วมกับศิลปินดาราในราคาภาพละ50บาทรายได้เพื่อดอยสด็จพระราชกุศลในช่วงเย็นวันนี้มีคณะถูตาหนุ่ถูต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมภริยาได้ไปเยี่ยมชมงานเพื่อเรียนรู้พระราชการณียกิจและร่วมเผยแพร่ศิลป,ปวัฒนธรรมไทย งานอุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จัดไปถึงวันที่19มกราคม2562จึงขอเชิญประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกา องคม,มนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกองทุนการศึกษากลุ่มจังหวัดน้องบวัวลำพูและจังหวัดอุดรธานีวันนี้ที่โรงแร,รมประจักษ์ตราดีไซน์อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในอําพลกิติอําพลองคม,มนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกองทุนการศึกษากลุ่มจังหวัดน้องบวัวลำพู และจังหวัดอุดรธานีซึ่งจัดขึ้นเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการจัดทําแผนงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษากลุ่มจังหวัดน้องบัวล,ลําพูและอุดรธานีจํานวน13โรงโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวล,ลําพูเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนครูและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิษเพื่อสร้างพื้นฐานให้เยาวชนเป็นคนดีมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อ,ตอบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัย จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสะวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ